มาดู20ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นเทวดามาเกิดมีบุญมากใครคบหาก็พาให้เจริญรุ่งเรืองในความเชื่อของศาสนาพุทธแล้วมนุษย์เป็นภพภูมิเดียวที่สามารถฝึกฝนปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือดับทุกข์ดับกิเลสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่สามารถบวชเป็นพระแต่ภพภูมิอื่นๆนั้นแม้จะอยู่สูงกว่ามนุษย์มีกิเลสน้อยแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่มีบุญมากกว่ามนุษย์แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่กระแสนิพพานได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าเรามักจะได้ยินว่าเทวดามาเกิดและซึ่งก็เป็นจริงที่ท่านอาจลงมาบวชเป็นพระในศาสนาพุทธเพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสเข้าสู่กระแสนิพพานในที่สุดและวันนี้เราจะขอนำเสนอลักษณะนิสัยของผู้ที่เชื่อว่าเป็นเทพเทวดาลงมาเกิดเขาเหล่านั้นดูมีความสงบสำรวมเรียบพร้อมใครๆก็ยกย่องนับถือให้เป็นครูเป็นที่ปรึกษาหรืออยากเป็นมิตรอยากเข้าใกล้แล้วสบายใจมาดูลักษณะของชายหญิงที่มีความสงบดังนี้ข้อที่1ลักษณะหญิงชายเป็นผู้ที่ไม่ฉุนเฉียวลักษณะที่2ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นลักษณะที่3ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดลักษณะที่4ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญลักษณะที่5ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่บ่นลักษณะที่6ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้มีความอดทนได้และรอคอยได้ลักษณะที่7ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ที่พูดด้วยปัญญาลักษณะที่8ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านลักษณะที่9ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้วลักษณะที่10ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดลักษณะที่11ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้มีสติทุกเมื่อลักษณะที่12ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขาลักษณะที่13ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขาลักษณะที่14ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำต้อยกว่าเขาลักษณะที่15ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้เมื่อดมัวดุดฝ้าลักษณะที่16ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตนลักษณะที่17ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไปลักษณะที่18ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลายลักษณะที่19ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้เกรงกลัวต่อการทำบาปหรือทำชั่วและการเบียดเบียนต่อผู้อื่นลักษณะที่20ลักษณะของหญิงชายเป็นผู้ที่ศึกษาสนใจค้นคว้าและเป็นผู้เลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนาเป็นต้นหากท่านพบเจอคนที่มีคุณลักษณะหรือนิสัยที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอให้ท่านอยู่ใกล้เรียนรู้จากเขาปฏิบัติตามเขาสนับสนุนเขารับฟังเขาหรือหากท่านเองเห็นว่าลักษณะที่นิสัยทั้งหมดนี้ดีและท่านยังขาดอยู่ก็ลองเดิมเต็มทีละข้อทีละข้อเชื่อว่าหากท่านทำได้ท่านก็มีโอกาสที่จะไปเกิดในภพภูมิที่สูงกว่ามนุษย์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีปัญญามั่งมีในหลายๆด้านแน่นอนเผยวิธีปรับจิตสู่สวรรค์กำหนดจิตสุดท้ายให้เกิดในภพภูมิที่ดีความลับสู่สุคติภพจากหลวงปู่ดุลความลับสู่สุคติภพผู้ที่กำลังจะถึงแก่ความตายนั้นภายในจิตย่อมเกิดอารมณ์และความคิดสุดท้ายอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจะผ่านเข้าไปในจิตมีทั้งอารมณ์ยินดีและยินร้ายพอใจและไม่พอใจเพียงระยะเวลาสั้นๆของผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตมาก่อนเลยจิตจะส่งกระแสออกไปตามอารมณ์ต่างๆนับไม่ถ้วนเมื่อดวงจิตจะต้องดับลงจริงๆแล้วดวงจิตจะยึดเอาอารมณ์สุดท้ายที่จิตเสวยอยู่นั้นมาเป็นอารมณ์จิตติดเข้าไปยังปรโลกไปก่อให้เกิดภพภูมิของจิตอันเปรียบเสมือนมิติแห่งความคิดที่ดวงจิตวิญญาณเมื่อผ่านเข้าไปยังปรโลกใหม่ด้วยเหตุนี้บางคนแม้เคยทำบุญมามากก็ตามแต่ตายไปกลับไปตกนรกทั้งนี้เป็นเพราะจิตหมองก่อนตายบางคนแม้จะทำบาปทำกรรมมามากมายแต่ตายไปกลับไปอยู่บนสวรรค์ทั้งนี้เพราะเกิดจิตใสตอนดับจิตกรณีทั้งสองแบบนี้ล้วนมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วทั้งสิ้นแต่สำหรับคนที่เคยฝึกจิตก่อนวินาทีที่รู้ตัวว่าจะตายอย่างไรเสียจะต้องตายหรือดับจิตลงไปแน่ๆหากทำเป็นก็อาจพลิกจิตยกขึ้นสู่ภูมิสูงไปสู่สุคติหรืออริยะไปสู่สุคติภพหรืออริยภูมิสำหรับวิธีตกกระไดพลอยกระโจนสู่สุคติภพหรืออริยภูมิของพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโรวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นั่นก็คือการปล่อยวางอดีตอนาคตปัจจุบันอยู่กับความไม่มีไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเลยพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นจิตไม่กระเพื่อมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่วิธีทำหยุดคิดจะทรงจิตออกนอกมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่แต่เรื่องของการพลิกจิตช่วงสุดท้ายนี้หลวงปู่ดุลท่านว่าบุคคลนั้นๆต้องเคยฝึกมาก่อนจึงจะทำได้จริงพอดีมาถึงวิธีปิดประตูนรกกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงพระธรรมที่พระสงฆ์นำมาแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ายอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็จะสามารถพ้นนรกได้แน่นอนในชาตินี้แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่แล้วการที่จะคิดไปเราอาจจะเกิดเป็นคนเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนักเพราะการเกิดแต่ละชาติเราไม่ได้รับผลแต่ผลของความดีฝ่ายเดียว
ป็นการรับผลทั้งความดีและความชั่วจะเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่จะทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ขณะใดที่อารมณ์ความสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่าที่เราทำไว้แล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสักการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการผลของการเจริญภาวนาศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความเฉลียวฉลาดถ้าผลของความทุกข์ผลของปานาติบาตทำให้คนมีอายุสั้นพรันตายผลของอทินนาทานทำให้สูญเสียทรัพย์สินเสียหายผลของกาเมสุมิจฉาจารทำให้ลูกหรือบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่อยู่ในแนะนำอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังผลของมุสาวาทเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไหร่ก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุราเมรัยทำให้เป็นโรคปวดศีรษะไม่หายหรือเป็นโรคเส้นประสาทหรือว่าเป็นโรคบ้าทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้เป็นผลจากความดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของจิตไม่มีถ้าความมั่นคงของจิตที่มีต้องปฏิบัติในธรรมให้ธรรมทรงตัวทรงใจการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติในด้านของความดีและก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนก็ทรงสอนไว้ถึง 84,000 หัวข้อเราจะปฏิบัติกันอย่างไรได้หมดอันนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอึดอั้นตันใจสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพราะว่าถ้าพูดถึงพระธรรมแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ตัดไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อถึง 84,000 หัวข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจับไปเพราะการที่พระพุทธเจ้าตัดไว้มากๆก็ทราบอยู่ว่าอัธยาศัยของคนไม่เสมอกันกำลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอัธยาศัยต่างกันกำลังใจต่างกันก็มีความจำเป็นต้องตรัสไปมากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคลเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่านรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องการหนีนรกกันแล้วเราก็มาปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการในเมื่อปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการก็เอาพระธรรมวินัยที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการมาปฏิบัติไม่ใช่ว่ากันดะไปทั้งหมดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการนั้นก็คือศีล5และกรรมบท10ถ้าการปฏิบัติศีล5ครบถ้วนก็ถือได้ว่าได้ความดีหนีนรกได้แบบจับๆชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่แต่ด้อยไปนิดหนึ่งกาลและเวลาที่จะถึงนิพพานจึงไกลอยู่เอาสังโยชน์10เป็นเครื่องวัดอารมณ์นักปฏิบัติเพื่อมรรคผลท่านปฏิบัติกันมาและได้รับผลเป็นมรรคผลนั้นท่านคอยเอาสังโยชน์เข้าวัดอารมณ์เป็นปกติเทียบเคียงจิตกับสังโยชน์ว่าเราตัดอะไรได้เพียงใดแล้วจะรู้ผลปฏิบัติไม่ใช่คิดติดตาเอาเองว่าเป็นพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาหรือพระอรหันต์ตามแบบคิดแบบเข้าใจเดาเอาเอง
สังโยชน์10มีอยู่ด้วยกัน10อย่างคือ 1. สักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีขันธ์5ขันธ์5มีในเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในผลการปฏิบัติว่าจะไม่ได้ผลจริงตามที่ฟังมา 3. ศีลัพพตปรามาสการถือศีลไม่จริงไม่จังสักแต่ถือตามๆเขาไปอย่างนั้นเอง 3. ข้อได้เด็ดขาดทันว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีข้อ 4. กามราคะความกำหนัดยินดีในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและอาการถูกต้องสัมผัสข้อ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจทำให้ไม่พอใจอันนี้เป็นโทสะแบบเบาๆข้อ 1. ถึงข้อ 5 นี้ถ้าละได้เด็ดขาดท่านว่าบรรลุเป็นพระอนาคามีข้อ 6. รูปราคะความพอใจในรูปธรรมคือความพอใจในวัตถุหรือรูปฌานข้อ 7. รูปราคะพอใจในอรูปคือเรื่องราวที่กล่าวถึงหรือในอรูปฌานข้อ 8. อุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านคิดนอกลู่นอกทางข้อ 9. มานะความถือตนในความรู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาและข้อ 10. ความโง่คืออวิชชาความโง่คือความหลงพอใจในกามคุณ5และกำหนัดยินดีในกามคุณ5ที่ท่านเรียกกันว่าอุปาทานเป็นคุณธรรมฝ่ายสามที่ท่านเรียกกันว่าอวิชชาเครื่องสังเกตข้อนี้ถ้าท่านพิจารณาวิปัสสนาญาณแล้วจิตค่อยปลดอารมณ์ที่ยึดถือได้ครบ10อย่างโดยไม่กำเริบอีกต่อไปท่านว่าท่านผู้นั้นบรรลุอรหันตผลเป็นพระอรหันต์